ขึ้นมาก็เหนื่อยขึ้นมากับขอกราบหลวงพ่อสาธุครับก็วันนี้ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเราได้มีความเมตตาขึ้นนำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้เรานำเอาธรรมะไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่าเพราะจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบกับขอให้ท่านทุกท่านตั้งอกตั้งใจนะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์นะเพื่อความสุขจากการฟังและการประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญจลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปัลโลตัสสะมิงปฏิทาโหติปานินันติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เคลื่อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายขอนอบน้อม เจริญสุขญาติโยมที่เป็นผู้ที่ใครในธรรมหรือว่าสนใจในธรรมก็ดีถือว่าญาติโยมก็มาเป็นเจ้าภาพกันทุกคืนอาตมาก็ฟังอยู่ที่กุฏิขึ้นมามันก็เหนื่อยเนาะนั่นน่ะ ให้หนุ่มๆสาวๆขึ้นกันดีแล้วนี่แหละจึงบอกว่าทำอะไรก็ทำตอนหนุ่มๆสาวๆจะได้มีความสุขทำสมาธิก็ต้องทำต้องกันนี่แหละทำประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมบูชาธรรมทุกวันทุกวันจิตใจของเรา อยู่ลื่นเริงในธรรมนั่นแหละบางคนบอกว่ารถชนรถฟั่มจะฟั่มมันก็รู้แหกโค้งไป ไม่เป็นไรตัวแกไม่เป็นไรก็บอกว่าดีแล้วไม่เจ็บไม่คัดยอกรถมันบุบปิบไปมั่งมันก็ฟาดเคาะแทนเราเนาะแต่รถนี่ลำบากเหลือเกินรถชนรถเฉี่ยวก็รถโดนก่อนนั่นน่ะเราก็ให้กำลังใจโยมบอกว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นไรบอกว่าอนั่นน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้ปฏิบัติเราได้ให้ทานอยู่ประจำนะบุญกุศลก็ช่วยได้เหมือนป้าบางคนเนี่ยอยู่เขาแตงงอนบุญไม่ช่วยตกลงมาจากรถบุญไม่ช่วยแทนที่จะพูดไม่ช่วยพระพุทธรูปก็
มาปรากฏเนี่ยทินราชพอฝางถนนแกก็ไม่ตกกองนะแกไม่ตกกองแกก็บุญช่วยที่ป้าบุญไม่ช่วยรถมันก็ทับสิตกมาทางด่วนอะไรต่ออะไรเห็นไหมจึงบอกว่าบุญช่วยป้าสิถึงยังไม่เป็นไรนั่นแหละ นี่แหละจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยที่ลองไม่ได้ไงมันปรากฏได้มันเป็นของมันเองได้นี่แหละที่ว่าธรรมะรักษาพระพุทธพระธรรมนี่แหละอสังลีปอสังวีปุโรสุปุสะภูพะเนี่ยท่านบอกว่า คุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่นี่แหละอสังวีสุโรปุสสะภูพะหลวงปู่เกื้อนบอกคุ้มครองเนาะคล้ายๆว่าความดีนั่นแหละทีนี้ท่านปฏิบัติไปจนถึง98ใช่ไหมถึงจะล่วงลับไปหลวงปู่เกื้อน เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานพวกนี้ท่านใจดีนั่นแหละพวกคนที่รู้นะนี่แหละพระอภิญญาทั้งนั้นพระปฏิบัตินั่นแหละไม่หลงนะปฏิบัติดีนั่นแหละจะเพชรสุพรรณไงนั่นแหละเพชรสุพรรณ นั่นแหละหลวงพ่อสนองหลวงพ่อเกื้อนเนี่ยพวกนี้เพชรสุพรรณนั่นแหละจิตใจเข้มแข็งอดทนเมตตาใช่ไหมท่านเมตตาเป็นหลักใหญ่นั่นแหละสึนามิมาไปเลยญาติโยมเอาไปทำโรงทานเลี้ยงกัน นั่นเห็นไหมเป็นเดือนๆจึงบอกว่าหลวงพ่ออุทกภัยมาก็ทำนี่แหละจึงบอกว่าที่คนรู้จักก็เพราะทำโรงทานนั่นแหละทำโรงทานไฟไหม้น้ำท่วมหลวงพ่อก็ไปชวนญาติโยมอาตมาก็ร่วมทำบุญด้วยนะ อาตมาเอามีหมื่นสองหมื่นก็ซื้อเสื้อผ้าโยมก็ทำให้หลวงพ่อสนองอีกเอ้าทำบุญเห็นไหมนำก่อนนั่นแหละแต่ท่านเป็นผู้เสียสละทีนี้เราอ่ะเป็นลูกๆเราก็เสียสละพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่นี่แหละของเรา ถึงแม้ท่านจะล่วงลับไปก็ยังคิดถึงความดีที่ท่านเราเจ็บป่วยใครจะมาช่วยเราใช่ไหมนั่นแหละก็พ่อแม่นั่นแหละช่วยเราหาข้าวหาน้ำมาเลี้ยงเรานั่นแหละตัวร้อนปวดหัวนะเด็กๆใช่ไหมนี่แหละพ่อแม่เป็นผู้ค้ำจุนเรา เติบโตมานี่แหละเราทำการค้าบางคนทำการค้าดีนั่นแหละเพราะบุญนั่นแหละต่อทานบารมีทานกุศลนั่นเนี่ยสมาธิกุศลนี่ช่วยเราให้เราได้รอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆใช่ไหมนั่นแหละ ที่บอกว่าคนเราเกิดมาคุณยายเห็นไหมที่บอกว่าอายุ83โอ้อยู่ทางบ้านฟังรายการมาประชุมพระก็ได้ฟังอิ่มอกอิ่มใจปีติ83ภาวนายังเก่งนั่นแหละเข้าสมาธิได้ก็ เจ็บป่วยเข้าสมาธิได้ก็หายนั่นแหละคุณยายมันยังไม่ตาย
มันยังไม่ตายมันไม่แสดงหรอกมันก็เหมือนยังก็ย่ำไปย่ำมาเดินไปเดินมาถ้ามันจะตายมันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มานุเคราะห์อีกเนี่ยธรรมะอนุเคราะห์ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นมั้ยยายอยู่คนเดียว 83เห็นมั้ยลูกก็ล่วงรับไปแล้วสามีก็ล่วงรับไปยายอยู่คนเดียวนั่นน่ะน่าสงสารมั้ยถ้าไม่มีภาวนานั่นน่ะตายยาย นี่แหละเราระวังใจเราไม่ให้หลงนะไม่ให้ลืมนั่นน่ะที่บอกว่า คนหนุ่มๆใช่ไหมมันก็จะคิดไปสารพัดนะหนุ่มๆสาวๆทีนี้ก็คุณยายอ่ะมีบุญแล้ว ที่เข้าสมาธิได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญแล้วมันจะตายตัวรู้นี่แหละมันจะออกไปนี่แหละตัวรู้ ตัวเมตตากรุณาเราเนี่ยบางคนนึกว่ามันไม่ได้หรอกทำไปทำสมาธิไปไม่ได้หรอกเนี่ยมันดูถูกไม่ได้หรอกก็บอกว่าพอจะตายขึ้นมาพุทโธพุทโธทียิบเลยใช่ไหมนั่นน่ะที่กลัวตายบางคนเห็นไหมบางคนก็กระดูกเป็นพระธาตุไปเลย นี่แหละใช่ไหมเหมือนแม่ติ๋มนั่นแหละแกก็ปฏิบัติของแกไม่ตายสักทีเราก็บอกว่าโอ้แม่ชีกระดูกเหล็กเห็นไหมแต่ใจแกดีอ้าวทำไมไม่เปิดธรรมะให้แม่ชีฟังมั่งโอ้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตมันเป็นธรรมชาติของธรรมแล้ว หายใจก็บริสุทธิ์นั่นแหละหายใจก็เป็นบุญนั่นแหละเห็นไหมหายใจก็เป็นบุญหายใจก็มีความสุขนั่นแหละเห็นไหมเวลาตายตัวรู้นี่แหละมันจะไปละนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ไม่มันก็เหมือนยังกะใช่ไหมมันก็คิดไปสารพัดคิด ทีนี้ก็นี่แหละนักปฏิบัติทำไปทำไปโอ้ตัวรู้มันสว่างขึ้นสว่างขึ้นนั่นเองเมตตากรุณามันก็ปรากฏกับผู้เป็นเจ้าของเหมือนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้มันตัวใหญ่เท่าไหร่เราก็จะรู้นั่นแหละเราจะรู้ของเรา ธรรมะที่เนี่ยมันจะรู้ไปเรื่อยถ้าสติตัวนี้เองที่จะรู้ไปรู้ไปว่าจิตใจเรามันใหญ่โตขนาดไหนใช่ไหมนั่นน่ะมันหดถูท้อถอยหรือว่ามันปีติน่ะมันปีติในบุญเห็นไหมทีนี้หลวงพ่อสังวานท่านก็ไม่พูดหมดใช่ไหม นั่นแหละที่บอกว่าท่านบางอย่างท่านก็คุยให้ฟังบ้างนั่นแหละเราก็ได้รู้บ้างใช่ไหมได้ยินได้ฟังบ้างนั่นแหละจึงบอกว่าพอหอมปากหอมคอที่ท่านพูดให้พวกเราฟังเป็นปีติกุศลนั่นแหละท่านบอกว่าพระอริยเจ้าเดินไปไหนมันนิ่มนวลเหมือน เหมือนไข่มาปูพรมไม่เดินนั่นน่ะเหมือนคนที่เบาใช่ไหมเหมือนอยู่กับเหนือน้ำนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเหมือนว่าเหมือนสปริงนิ่มนวลไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกท่านอธิบายให้เราฟังทีนี้ก็ความปีติความอิ่มเอิบใจเนี่ยเห็นไหม
ไม่อยากหลับอยากนอนที่สองตีสามหลวงปู่ก็ยังคุยให้ลูกศิษย์ฟังได้ปีติเห็นไหมยิ่งใครไปมาฟังธรรมะหรือว่าท่านรู้ว่าอุปนิสัยของหมู่คณะเนี่ยจะได้เป็นนิสัยอะไรท่านก็เล่าให้ฟังเพราะเนี้ยมีเจโตนั่นน่ะหลวงปู่เรามีเจโต ท่านจะไม่คุยเหมือนกันนั่นเห็นไหมเพราะว่าคนนี้หนักไปทางอะไรทางเมตตาหนักไปทางฤทธิ์เนี่ยท่านก็คุยนั่นแหละเหมือนหลวงปู่เกื้อนองค์นี้ชอบนักเลง ไม่กลัวใครทีนี้ก็มาหลวงพ่อสนองก็ไม่นั่นไม่ว่าอะไร คนกรุงเทพทีนี้พอไปเจอหลวงปู่เกื้อนโอ้โหกลัวอำนาจเห็นว่าหลวงปู่เกื้อนไม่ได้ดุไม่ได้อะไรแต่กลัวอำนาจบางคนนะเราพามาขับรถมาอะไรบอกว่าไปจ้องตาหลวงปู่สังวันบอกว่าโอ้โหไอ้เรามันคนมีบาป จะไปจ้องตาหลวงปู่ให้หลวงปู่เหมือนว่าให้หลวงปู่คล้ายๆว่าท่านทำเฉยๆไงนั่นเห็นมาสู้ไม่ได้เห็นมาทั้งที่มันดื้ออย่าตายจะไปเองจะไปเพ่งกับพระอริยเจ้าแหมอย่างกับว่ามีโยมกันนั้นไงไปเพ่งรูปแม่บุญเรือน แม่มุนเรือนเราทำเอาไว้โอ้โหหนูสู้พลังคุณแม่ไม่ได้หรอกพลังแรงเหลือเกินทั้งที่รูปกระดาษแท้ๆเห็นไหมนั่นเห็นไหมไปเพ่งหน้าไปเพ่งตาท่านนั่นน่ะท่านล่วงลับไปแล้วก็จริงก็เหมือนในเด็กหนุ่มๆนั่นแหละที่มาเพ่งตาหลวงพ่อสังวาล พลังก็เหมือนกันนะที่มาเที่ยวมาเยี่ยมพระญี่ปุ่นใช่ไหมพระญี่ปุ่นเพื่อนเราอยู่ได้ยังไงเนาะเห็นไหมใจเนี่ยมันคิดไม่หยุดเลยแล้วทำไมพระญี่ปุ่นอยู่ได้4 ปี 5 ปี ทีนี้ก็ไปขอจ้องตาหลวงพ่อสนอง เขาก็เป็นนักภาวนาเหมือนกันทีนี้ก็บอกโอ้โหผมเชื่อแล้วว่าเขาเวสโกพาญี่ปุ่นอยู่ได้นั่นน่ะเห็นมาอยู่ภาวนาได้นั่นน่ะพอมาจ้องตาหลวงพ่อสนองก็รู้เลยว่าครูบาอาจารย์มีกรรมฐานนั่นน่ะเห็นมาสู้ไม่ได้ เห็นไหมนี่แหละนักปฏิบัติไม่ต้องอวดใช่ไหมครูบาอาจารย์ไม่ต้องอวดแต่ลูกศิษย์ที่เขามาพบมาเจอเห็นไหมเขานั่นเองเขาคุยเองพูดเองให้ฟังว่าหลวงพ่อสนองก็เป็นหนึ่งในสยามเหมือนกันเนี่ยเพชรน้ำหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมโยม นี่แหละจึงบอกว่าถึงแม้ว่าจากไปเห็นไหมบางคนบอกว่ามาวัดหลวงพ่อสนองเหมือนมาต้อนรับมาคูดคุยอย่างกับท่านอยู่เลยเฮ้โยมก็มีภาวนาดีเนาะเห็นไหมมาพูดมาคุยยิ้มแย้มชักชวนให้ขึ้นไปบนทรงไทยอะไรต่ออะไรน่าเห็นไหม เนี่ยมันเป็นบางคนนี่แหละจึงบอกว่าสิ่งที่ลี้ลับของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เหมือนดอกไม้นั่นน่ะความหอมอยู่ในตัวดอกไม้แต่ไปค้นหาไม่เจอนั่นน่ะเป็นนามธรรมนั่นน่ะแต่พุทธศาสนาจะให้เห็นก็ได้ให้ไม่เห็นก็ได้นั่นน่ะเห็นไหม
ความดีก็เหมือนกันน่ะหากคงไปดอกไม้ในโลกใช่ไหมดอกไม้ที่บอกว่ากินหอมจับไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็รู้ว่าอยู่ที่เกสรเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรคล้ายกัน จึงบอกว่าความดีก็เหมือนกันน่ะทำปีสองปีมันไม่ขึ้น ภาวนามันไม่ขึ้นก็จะไปทุกข์ใจนั่นเนี่ยทำไปทำไปมันลงล็อกเมื่อไหร่ก็เอานั่นเนี่ยท่านบอกว่าสงบก็ทำไม่สงบก็ทำมันเป็นบุญทั้งนั้นเนาะคนบางคนบอกว่าไม่สงบก็ไม่สงบก็เลยไม่อยากทำเบื่อหน่ายอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทำไปเถอะเห็นไหม ที่บอกว่าเมืองสวิตก็ดีเมืองอิตาลีก็ดีเมืองพม่าก็ดีเห็นไหมเมื่อแผ่นดินไหวลงมาแล้วพังลงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมสัญญาณเตือนภัยมันมาข้างบ้านเราแล้วเห็นไหมเราจะไปไหนนั่นแหละเห็นไหม น้ำท่วมมาเราก็ไปไหนไม่ลำบากนั่นแหละถ้าท่วมมากเราก็ตายนั่นแหละเห็นไหมลมแรงเราก็ตายแผ่นดินถล่มเราก็ตายมันตายหมดนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละถึงว่าดวงใจเราไม่ตายดวงใจนิพพานไม่ตายดวงใจความดีไม่ตาย นั่นแหละมันตายแต่กายเนื้อแต่ใจไม่ตายนะเห็นไหมแม่เมืองเรือนบอกว่าแม่น่ะทำช่วยคนได้ทั้งเมืองแต่ทำไมแม่ไม่อธิษฐานให้ตัวเองนั่นแหละถ้าอธิษฐานให้ตัวเองแม่ก็อยากเกิดสิแม่ก็อยากอยู่สิ แม่ก็ยังมีกิเลสอยู่นะเห็นไหมแม่ไปอยู่พาราโลกหน้ามันมีความสบายใจนั่นแหละท่านบอกมีความสุขสบายกว่านี้ท่านบอกเห็นไหมโลกมนุษย์เนี่ยมันสุขดิบๆไงใช่ไหมเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ปวดนั่นแหละปวดเมื่อยเห็นไหม อายุมากเห็นไหมเรือไม่เท่าเก่าบางคนถ้าเป็นเบาหวานไปตัดขาตัดแขนเข้าอีกเห็นไหมทุกทั้งนั้นเลยนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าตอนที่เรายังอิ่มเต็มเรายังแข็งแรงทำไปเถอะนะอายุมากแล้วขอให้สังขารเราได้สบายนั่นแหละ สบายสักทีใช่ไหมแม่หลับให้สบายนะเห็นมาที่คนตายแล้วใช่ไหมแม่หลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงลูกๆนั่นน่ะแม่ไปแล้วแม่ไม่หลับแล้วนั่นน่ะถ้าไปเป็นเทวดาแม่ก็ลื่นเลิงบันเทิงใจนั่นน่ะเห็นมามีไปพบความสุขแล้วแบบนี้แหละ เราไม่เห็นนะหลวงปู่สังวานบอกว่าถ้าใครเห็นจะงกมากจะงกทำบุญสุนทานเห็นไหมกลัวไม่มีแรงอย่างเดียวใช่ไหมที่มาทำลงทานอะไรต่ออะไรคนที่เขาได้กรรมฐานเขาก็ขยันนะขยันทำ สร้างบุญสร้างทานนั่นแหละพระอรหันต์ก็ทำนะเห็นไหมช่วยนั่นแหละช่วยลูกช่วยหลานช่วยญาติโยมนี่นะฮะลูกหลานของท่านทั้งนั้นใช่ไหมคนเราเกิดมาเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนเราเกิดมาร้อยชาติพันชาติแสนชาติเนี่ย ไม่เคยเป็นญาติกันไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ย
โอ้โหมันยากเห็นไหมนั่นแหละอันใดเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพ่อแม่กันมานั่นแหละเห็นไหมเป็นไม่รู้กี่พ่อแม่ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าทำไมมันไม่มีใครช่วยนั่นแหละเพราะเขาทำมาน้อยนั่นแหละการมรรคผลมันมาน้อยนั่นแหละมาชาตินี้ต้องรีบทำแต่มาบางคนบอกว่ามีอยู่20บาทเท่านั้นนะทีนี้ก็เอาแม่บุญเรือนจะทอดพระป่าเราก็ตัดสินใจทำนั่นแหละอีก20ปีป้านี่ถึงจะมาอยู่ตึกใช่ไหมลูกหลานโตนั่นน่ะค้าขายเห็นไหมร่ำรวยป้ามาอยู่ตึกป้าจำได้เห็นไหมป้าเล่าให้ฟังป้าคนนั้นน่ะนี่นะคุณโยมปากแม่ศักดิ์สิทธิ์นะทำไปเถอะจะพวกเราจะได้รวยนั่นน่ะบางคนเห็นไหมแม่บอกว่าแกงบวชฟักทองนั่นน่ะแกงบวชฟักทองพอมีงานอะไรต่ออะไรคนโบราณก็จะชอบแกงบวชฟักทองมั่งทำนมปลากิมอะไรต่ออะไรใช่ไหมเลี้ยงกันนี่ก็แม่ก็อธิษฐานใครกินจะได้รวยใครกินจะได้รวยใครมีลาภก็มีโชคก็กินของแม่ได้คนไม่มีโชคกินไม่ได้แม่ช้อนเดียวก็กินไม่ได้มันอิ่มมาจากบ้านแล้วแม่เองมันไม่ลาบเองยังไม่มาถึงกินของแม่ไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะท่านก็พูดให้ฟังคนไหนมีลาบก็กินได้เห็นไหมนั่นน่ะคนที่เจอคุณแม่สมัยนะเป็นคุณหญิงคุณนายก็ดีปฏิบัติกันเยอะเห็นไหมปฏิบัติกระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะคุณพี่ทำไมคุณพี่ว่าจะตายทำไมมันผ่องใสเหลือเกินยายปทุมเขามาเจอกันนะคุณยายนั่นก็80ฝ่าเห็นไหมคนใกล้จะตายมันจะผ่องใสนั่นน่ะเพราะว่าสมาธินั่นน่ะธรรมะรักษาแต่มาจิตเขาระวังนั่นน่ะเขาระวังตัวของเขาเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมไม่ต้องกลัวหรอกที่เราเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนว่ามาเหยียบแผ่นดินผิดแล้วนั่นน่ะหลวงปู่ท่านบอกคนที่ทำได้เหมือนว่าเรามาค้าขายกำไรได้กำไรชีวิตเนี่ยได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเห็นอะไรตาอะไรนั่นน่ะผลพลอยได้ของเขาเห็นไหมบางคนก็พ่อแม่ก็ชอบด่าลูกสาวคนเนี้ยทำไมแม่ชอบด่าหนูล่ะหน้าเองเหมือนย่ามึงอะไรยังเหมือนแม่ผัวนะหน้าตาเขาทีนี้เขาก็ด่าไปเถอะให้แม่ผัวก็คงอย่าเกี้ยวกาดไว้เยอะนี่ก็เกลียดสินะมีลูกก็จังเกลียดนะเห็นไหมนี่แหละแต่ลูกคนเนี้ยพึ่งได้ลูกคนนี้ภาวนานั่นน่ะแกบอกว่าพวกเก่งจะไปด่ามันนะแม่ป่วยแล้วมันภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้อะต้นไม้ใหญ่มันแต่งชุดทรงไทยสวยชนะนั่งอยู่โคนไม้เหมือนนั่งแผ่เมตตาให้แม่ไงแม่ฝันนึงอะตั้งนั้นเลิกด่าพอเลิกด่าลูกสาวคนนี้นั่นน่ะเพราะว่าแกก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าลูกสาวเนี่ยปฏิบัติดีนั่นน่ะพระพ
พระเห็นไหมพระไปทางประจวบเนี่ยไปภูเก็ตอะไรต้องมาแวะพักนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมมาแวะพักก็เพราะว่าเขาปฏิบัตินั่นน่ะเขาปฏิบัติดีเขาทำกุฏไว้เขาทำกุฏไว้หลังเรือนทรงไทยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวรก็เคยได้ไปพัก พระอริยเจ้ามาบ้านเรามาไปบ้านเราครั้งเดียวก็คุ้มแล้วท่านบอกเห็นไหมแสดงว่าเขามีญาติเยอะเห็นไหมเขามีญาติเขามีลูกหลานเยอะคนเราเห็นไหมเคยทำบุญกันมานั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเคยได้ช่วยเหลือเกื้อกูล นั่นแหละเห็นไหมได้มีความสุขนั่นแหละท่านบอกว่าโยมผู้หญิงคนนี้บอกว่าขอให้เราได้ใส่บาตรอีกสักหน่อยหนึ่งเถิดนั่นแหละตอนเท้าสาวขอให้เรามีตังค์อีกสักหน่อยได้ใส่บาตรใส่บาตรจนพระหายตัวไปนั่นแหละเห็นไหมพอใส่บาตรเสร็จแล้วพระเหลียวมาดูไม่มีอ่ะ วิ่งไปดูทางตอกนู้นตอกนี้ก็ไม่มีเอ๊ะทำไมพระหายไปเร็วจังทำไมไปเร็วจังเขาก็ไม่รู้นั่นแหละพระปฏิบัติดีท่านไปโปรดทีเนาะใส่บาตรครั้งเดียวรวยเลยเห็นไหมนะตอนหลังไอ้มาสวนมะพร้าวก็มี มีตังก็ซื้อที่ไว้สมัยเก่าถือดงมะพร้าวเอาไว้ถวายหลวงพ่อทั้งวันเวลาทอดกฐินก็เออไอชุมพรนี่มะพร้าวมันล้มพัดตายหมดโค่นล้มหมดเนี่ยนั่นแหละพายุแกอะไรเนาะทีนี้ก็เอาเออ แม่ชีประหยัดหน่อยน้ำมะพร้าวทีนี้ก็ไม่มีมะพร้าวกินนะบ้านหนูมีผมก็ไปเอานะเวลาทอดกฐินก็ไปเก็บกันนั่นแหละเอารถไปบรรทุกกินมานี่แหละเห็นไหมแบบเศรษฐีนะไม่หวงเห็นไหมเศรษฐีบางคนไม่ได้ทำไง ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ต่อบุญเลยนะคุณโยมเนาะนั่นแหละบางคนก็ใกล้จะตายก็ทำหน่อยนั่นแหละเออพ่อแม่ลูกหลานพ่อจะตายแม่จะตายก็ยังดีอ่ะลูกใจดีก็ต้องทำให้ลูกใจไม่ดีมันก็เอาหมดนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ลำบากเห็นไหม สู้เราทำเอาไว้ทำเล็กทำน้อยเราก็ทำของเรานั่นน่ะนั่นน่ะหลวงปู่ท่านใจดีเพราะเป็นอย่างนี้แหละท่านสอนเอาไว้ทุกอย่างเห็นไหมบางคนบอกว่าแหมไปสักนานเลยไปสักเป็นสิบปีบอกว่าเดี๋ยวให้หลวงพ่อสนองแก่ก่อนค่อยมาเรียนวิชาบอกว่าเสียดาย เสียเวลาซะต้องนานนั่นน่ะไปทางอื่นเห็นว่าพอเข้าใจทีนี้ก็ภาวนาใหญ่นั่นน่ะเห็นมานี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยถึงบอกว่ามองกายมองกายนั่นแหละหลวงปู่บอกว่ามองกายดูใจดูกายดูใจ นั่นแหละภาวนาดูกายดูใจสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกไม่คุยกับใครก็นั่นแหละเราก็สังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละทำให้เรามันจะอยู่กับตัวนั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดนะบางลูกผู้หญิงบางคนก็ได้เห็นนะ นั่นน่ะที่บอกว่าสว่างมันสว่างมาอยู่ใกล้ตัวแต่มันไม่ยอมเข้าไปในร่างกาย
นั่นมันไม่ยอมเข้าไปมันไม่ยอมมาดับใช่ไหมนั่นแหละมันสว่างนอกมันสว่างอยู่ข้างนอกมันไม่ยอมเข้ากายนี่แหละเมื่อเข้ากายทีนี้จิตมันก็บางคนก็รู้ธรรมเลยที่บอกว่าเห็นกระดูกแท่งเดียวก็บรรลุธรรมได้นะบางคนมีบุญวาสนาเพราะฉะนั้นน่ะที่เราได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนานี่แหละเป็นของดีท่านบอกธรรมะเป็นของดีนะขอเอาละนะสิ่งละอันพันละน้อยพอสมควรเดี๋ยวเราก็ยังไปเทศกันอีกนั่นน่ะที่เรามาปฏิบัติธรรม นั่นน่ะหนักนิดเบาหน่อยเราไปอยู่ที่ไหนเราก็อภัยกันพุทธบริษัทอภัยกันนั่นน่ะอภัยกันไม่ถือโทษถือโกรธกันเราก็มีความสุขไปไหนเราก็มีความสุขเนาะขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อสนองก็ดี ที่ท่านเป็นครูเราเป็นเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ก็ขอบุญอันนี้แหละถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญ และพระบรมศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความสุขเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ไม่ได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นคำเมตตาของพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ กราบในความเมตตาของพ่อเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรและไทยธรรม